วัสดีค่ะ Bienvenue sur ma chaîne YouTube Chenny Mi Cheese ค่ะค่ะวิดีโอนี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณแม่ในอนาคตทุกท่านนะคะหรือว่าสาวๆที่มีโครงการที่จะมีลูกนะคะนั่นก็คือประสบการณ์ป้องกันตัวเองจากการแท้งลูกค่ะรวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆนะคะจากหมอที่ฝรั่งเศสที่แนะนำนะคะแต่เชื่อว่าข้อแนะนำพวกนี้นะคะมัน international ค่ะสามารถเอาไปใช้ได้ทั่วโลกนะคะรวมถึงสาวๆที่เมืองไทยด้วยนะคะพอรู้ตัวว่าท้องนะคะคือรู้ตัวเร็วมากค่ะ2อาทิตย์เราก็รู้แล้วค่ะว่าเราท้องเพราะไปซื้อชุดการตรวจตั้งครรภ์มานะคะเสร็จแล้วก็ไปหาหมอโชคดีว่าเราเนี่ยมีหมอประจำตัวคือเจนิโคล็อกอยู่แล้วนะคะเขาก็รับเช็คเราเลยคำถามแรกนะคะที่หมอถามก็คือเราเลี้ยงแมวไหมงงใช่ไหมคะว่าแมวเกี่ยวอะไรกับคนท้องเกี่ยวอย่างมากเลยค่ะตัวเราเนี่ยเป็นทาสแมวนะคะรักแมวมากแต่น้องแมวก็เป็นอันตรายสำหรับคนท้องนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยจะเป็นตัวนำเชื้อ Toxoplasmosis นะคะหรือเรียกง่ายๆตามภาษาบ้านเราว่าโรคขี้แมวนะคะซึ่งโรคขี้แมวเนี่ยพบได้ทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าจะแอฟริกายุโรปหรือว่าเอเชียในอินเดียในไทยสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อ Toxoplasmosis เนี่ยนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือแมวม้าหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆนะอย่างเราเนี่ยเป็นทาสแมวแต่ไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะที่ฝรั่งเศสอ่ะแต่ว่าเราอะค่ะมีน้องแมวมาโคจรในสวนเยอะมากชีก็จะมาทิ้งบอมไว้เต็มไปหมดเลยในสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราอะค่ะต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าถามว่าเชื้อเนี่ยเข้าสู่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ได้อย่างไรนั่นก็คือน้องแมวเนี่ยเวลาเขาอึนะคะเขาจะถ่ายเอาโปรโตซัวออกมาด้วยแล้วเวลาสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยนะคะเขาบางทีมากินหญ้ามาเล็มหญ้าเนี่ยก็ทำให้ติดเชื้อนี้ไปด้วยหรือบางทีนะคะถ้าเรากินผักดิบๆเนี่ยบางทีเนี่ยก็อาจจะมีเชื้อตัวนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินผักดิบเนี่ยให้ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเวลาติดเชื้อ Toxoplasmosis เนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะและถ้าติดเชื้อนี้แล้วนะคะร่างกายนะคะก็จะมีภูมิคุ้มกันค่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงท้องที่มีภูมิคุ้มกันตัวนี้อยู่แล้วนะคะถือว่าปลอดภัยค่ะเพราะว่าคุณจะไม่ติดเชื้อตัวนี้อีกแล้วก็จะไม่ทำร้ายเบบี๋น้อยในครรภ์นะคะแต่ถ้าร่างกายของคุณนะคะไม่มีภูมิตัวนี้นะคะแล้วก็ติดเชื้อตัวนี้ระหว่างตั้งครรภ์ค่ะคุณมีโอกาสแท้งลูกได้สูงมากหรือทารกในครรภ์นะคะพิการได้ค่ะสำหรับตัวเรานะคะความจริงแล้วเนี่ยเราเลี้ยงแมวตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จับแมวมานอนด้วยทุกคืนตั้งแต่เด็กแต่พอไปตรวจเลือดนะคะปรากฏว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันของเชื้อ Toxoplasmosis นะคะเพราะฉะนั้นที่ฝรั่งเศสนะคะหมอเขาจะเป็นภาคบังคับเลยค่ะต้องตรวจเพื่อตรวจภูมิของ Toxoplasmosis ทุกเดือนค่ะตั้งแต่เดือนที่1ยันเดือนที่9ก่อนคลอดเลยค่ะซึ่งสำคัญมากเลยนะคะแต่คนที่เลี้ยงแมวนะคะก็ไม่ต้องตกใจจนเอาแมวไปปล่อยนะคะไม่ใช่แบบพอท้องปั๊บมีลูกอยู่ในท้องเฮ้ยกลัวเชื้อเอาแมวไปปล่อยอุ๊ยบาปไปอีกไม่ใช่นะคะคือเราสามารถเลี้ยงได้นะคะถ้าคุณเลี้ยงแมวนะคะช่วงที่ท้องนะคะก็ให้คุณสามีเป็นคนโกยขี้แมวไปโกยอึแมวไปแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะนอนกับน้องแมวนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะให้น้องแมวมานอนเตียงเดียวกับคุณแต่ถ้าเป็นช่วงท้องนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเลยที่สำคัญก็คือต้องล้างมือบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะก่อนกินข้าวนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่เลี้ยงแมวนะคะมีความเสี่ยงได้ถ้าคุณกินผักดิบแต่ไม่แน่ใจว่าคุณล้างผักนั้นสะอาดหรือเปล่านะคะอย่างเราเป็นต้นเวลาเราจะกินผักสดหรือว่าผักดิบเนี่ยเฉพาะตอนอยู่ที่บ้านก็คือเราล้างเองเราเชื่อถือได้ว่าเราล้างสะอาดนะคะเวลาออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะไปตามร้านอาหารเนี้ยเราจะไม่กินผักสดเลยค่ะแล้วก็จะไม่สั่งสลัดกินด้วยถ้าจะกินผักก็คือเป็นมื้อที่ให้เขาปรุงสุกค่ะคราวนี้แหละค่ะก็มาแชร์ให้ฟังนะคะว่าน้องแมวเนี่ยสามารถนำอันตรายมาให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้นะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะบอกแล้วนะคะไม่ต้องตกใจอย่าเอาแมวไปปล่อยนะคะบาปกรรมสงสารเขาก็อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วมาตั้งแต่ก่อนท้องไม่ใช่พอท้องแล้วแมวไปปล่อยสงสารก็แค่ป้องกันตัวนะคะไม่สัมผัสอึแมวไม่กินผักดิบและต้องไม่ไปทำสวนด้วยนะข้อปฏิบัติพวกนี้นะคะเป็นข้อปฏิบัติที่ง่ายมากและก็ทำให้เราสามารถอยู่กับน้องแมวได้ในช่วงท้องอย่างไม่มีปัญหานะคะไม่ต้องกลัวว่าน้องแมวจะนำเชื้อโรคมาให้เราด้วยนะคะถ้าสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆที่กำลังท้องทุกท่านนะคะและก็อย่าลืมค่ะ
ชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันเลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะอัมเบียนโต